มาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะแป้งหมี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแป้งสาลีเนี่ยค่ะที่เอามาทำหมี่ค่ะกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่าเจ้าแป้งหมี่มีสรรพคุณช่วยทำให้ไม่เป็นแผลผุพองหรือว่ารอยแดงจากไฟไหม้น้ำร้อนรวกเรื่องนี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงแล้วนะคะปลอมค่ะไม่เป็นความจริงค่ะปลอมนะฮะคือแป้งหมี่เนี่ยไม่สามารถรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ครับอีกทั้งจะทำให้เสี่ยงต่อการที่แผลเนี่ยจะติดเชื้อเมื่อเกิดบาดแผลนะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าแหละเวลาเราเจอไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยหลังจากทำความสะอาดบาดแผลเสร็จแล้วการใช้ความเย็นมาประคบบริเวณที่เกิดแผลจะสามารถบรรเทาการปวดได้นะครับก็เลยขอความร่วมมือนะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนะครับอีกเรื่องนึงค่ะที่คุณผู้ชมหลายท่านติดตามนะคะการปรับลดค่าใช้จ่ายตรวจโควิด -19 แบบ RT-PCR ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฉบับที่7ซึ่งจากเดิมถูกระบุไว้ในฉบับที่5ค่ะเดิมทีราคา 2,250 บาทตอนนี้ลดลงเหลือ 1,300 ถึง 1,500 บาทเรื่องนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าเรียกย่อๆกันสบส.เขาชี้แจงออกมาแล้วว่าจริงนะคะปรับลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการติดเชื้อโควิด-19 ที่ตอนนี้มีมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับลดค่าห้องฮอสปิทอลนะครับจากเดิม 1,500 บาทเป็น 1,000 บาทนะครับโหนี้ลดไป500บาทเลยนะฮะได้มีการหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็กองทุนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์สบส. Call Center 1462โปรดฟังอีกครั้ง1462ครับนี่ฮะพยายามตรวจสอบนะข้อมูลที่แชร์กันในโลกออนไลน์โดยเฉพาะตามไลน์กลุ่มต่างๆเนี่ยมาละตอนเช้าตอนไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคุณอาจจะโดนเพื่อนๆนะฮะตั้งให้เป็นเจ้าแห่งเฟกนิวได้ระวังนะครับโดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน LINE นะคะที่ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบใช้เนี่ยค่ะ LINE เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทาง DE หรือว่ากระทรวงดิจิทัลบอกเลยว่าเป็นช่องทางที่มีการส่งต่อข้อมูลปลอมกันเยอะดังนั้นถ้าอยากรู้ปลอมไม่ปลอมมาเช็คชัวร์หรือมั่วกับวันใหม่วาไรตี้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมค่ะต้องเลยนะครับ